สวัสดีครับวันนี้มาเฉพาะกิจมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านนะครับว่าอยากรู้ว่าด้วยความที่โรงเรียนเดือนหน้าอาจจะเปิดได้หรืออาจจะเปิดไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการสอนจากที่บ้านนักเรียนก็ต้องเรียนจากที่บ้านแล้วมีอุปกรณ์ง่ายๆอะไรที่ทำให้สอนหนังสือได้บ้างนะครับทำให้สามารถที่จะโต้ตอบกันได้เขียนกันได้นะฮะผมวันนี้ก็เลยจะแนะนำโปรแกรม Zoom นะฮะเพื่อให้มาใช้งานในการที่จะสอนหนังสือนะครับของ Zoom เองเนี่ยก็จริงๆมันเป็นโปรแกรมที่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์นะนะครับมีคนสามารถที่เข้ามาจอได้ที่100คนนะครับประมาณนี้นะฮะคร่าวๆเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ด้านหลังให้เอาไปอ่านในเว็บไซต์ได้นะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้ในการที่จะทำการสอนออกไปสู่ทางบ้านนักเรียนที่อยู่ที่บ้านจะทำยังไงนะครับ1ก็มีเครื่องคอมตามนี้นะครับพร้อมด้วยตอนนี้ผมเปิดโปรแกรม Zoom ไว้แล้วนะฮะโปรแกรม Zoom หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องคอมนะครับ1มีเครื่องคอม2มีกล้องอะไรก็ได้นะครับหาขาตั้งและหาหัวลงประมาณนี้เอาไว้1ตัวนะครับมีถ้าเป็นไปได้ก็คือขอให้มีแท็บเล็ต1อันนะครับแท็บเล็ตเนี่ยคือเพื่อความง่ายแท็บเล็ตก็พร้อมกับปากกาเพื่อจะขีดเขียนได้นะครับนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำต่อให้ดูว่าสมมุติว่าต้องมีการสอนก็ต้องมีสไลด์ใช่มั้ยฮะเดี๋ยวก็ดูกันว่าทำไงได้เวลาสอนมันก็ต้องมีสไลด์ในการที่จะสอนถูกมั้ยฮะอันนี้ก็จะมีโปรแกรม PowerPoint อยู่นะครับด้วยความที่ตัวอุปกรณ์มันเองเนี่ยมันสามารถที่จะแชร์ PowerPoint ออกมาได้แบบนี้นะครับตอนนี้เครื่องของที่อยู่ทางบ้านอันนี้ผมเปรียบเสมือนกับเครื่องของเด็กนักเรียนที่ใช้มือถือเข้ามาแล้วเป็นเครื่องที่อยู่ทางบ้านนะครับก็จะเห็น PowerPoint ขึ้นมานะครับไม่ว่าทางนี้จะมีการทำอะไรบนหน้าจอสลับหน้าไปมาก็จะสามารถที่จะเห็นหน้าจอเพิ่มได้อีกนะครับเปิดหน้าจอที่2หน้าจอที่3มีการพิมพ์นะฮะทางบ้านก็จะเห็นด้วยเลยนะครับทางบ้านเห็นก็อยู่ในจอเล็กอันนี้นะครับก็จะเห็นด้วยนะครับทีนี้นอกจากที่จะเห็นกันแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะมีการเขียนสมมุติว่าต้องการที่จะให้แก้ไขตัวหนังสือตรงนี้นะก็สามารถที่จะเขียนได้อันนี้ผมใช้เมาส์ลากเขียนเอานะฮะเพราะว่าอันเนี้ยในเครื่องเนี้ยผมไม่มีทัชสกรีนแต่จอของเด็กนักเรียนมีเป็นทัชสกรีนขึ้นมาต้องการที่จะบอกอาจารย์สมมติอาจารย์ทำให้เป็นการตอบคำถามหรือให้เขียนอะไรกลับมาเป็นการตอบคำถามก็สามารถที่จะเขียนกลับเข้ามาได้ตรงนี้สามารถเลือกของสีได้ในแต่ละคนนะฮะอันนี้ก็จะเขียนออกมาเป็นปุ่มผมเลือกเป็นสีเขียวนะครับก็ใส่ว่าใช่ครับอะไรประมาณนี้สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้ด้วยโดยที่ในหน้าจอของคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเห็นด้วยนะครับก็จะมีแค่ทั้ง2โซนที่จะเห็นนะฮะคืออันนี้ผมพิมพ์นะครับก็จะเห็นทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของไวท์บอร์ดทีนี้ไวท์บอร์ดเนี่ยถ้าจะมาเขียนบนเนี้ยก็คงจะลำบากนะฮะก็สามารถที่จะมาใช้ตัวนี้ได้นะครับโดยที่ไวท์บอร์ดตรงนี้เกิดจากการยังไงกดว่าแชร์นะครับแล้วก็มาเลือกเลยครับนะฮะว่าเป็นไวท์บอร์ดนะฮะพอเป็นไวท์บอร์ดในหน้าจอของทุกๆเครื่องก็จะเป็นไวท์บอร์ดหมดนะครับแล้วทุกเครื่องเนี่ยก็จะเขียนหากันได้แต่บางทีตรงนี้เป็นเครื่องของอาจารย์ทั้งคู่เนาะสมมติเรามองเป็นของอาจารย์ทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรก็เอาว่าเป็นของเด็กนักเรียนที่เป็นเครื่องนี้นะครับทีนี้ผมเขียนบนไวท์บอร์ดซึ่งเป็นแท็บเล็ตนะฮะผมเขียนบนแท็บเล็ตบนหน้าจอคอมก็จะขึ้นเห็นไหมฮะนอกจากบนหน้าจอคอมที่ขึ้นแล้วเนี่ยบนหน้าจอของน้องทางบ้านก็ขึ้นเหมือนกันนะครับนะฮะของเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ทางบ้านก็ขึ้นเหมือนกันและเด็กนักเรียนก็สามารถเขียนกลับเข้ามาได้นะครับ
โดยแบบเดียวกันก็คือเมื่อกี้ก็ไปเลือกที่ปากกาแตะเป็นหนึ่งทีเลือกที่ปากกานะครับเด็กนักเรียนสามารถเขียนตอบกลับมาได้สามารถที่จะเขียนโต้ตอบกลับมาได้นะฮะหรือถ้าเรียนอะไรที่ต้องมีการเขียนการฝึกเขียนก็คือสามารถที่เขียนโต้ตอบกลับกันมาได้นะครับเอกสารที่สามารถแชร์ได้นะครับนอกจากที่จะเป็นพวกไวท์บอร์ดหรืออะไรแล้วแต่อันนี้จะแชร์ได้ทีละท่านนะฮะสำหรับโปรแกรมฟรีนะครับนะครับก็อันเนี้ยต้องให้ก็ที่ไวท์บอร์ดผมก็จะมาสั่งให้มัน stop share ก่อนทำยังไงนะครับดูกันก็กดลงมานะครับแล้วก็กด stop share นะฮะตรงนี้ก็จะไม่ได้แชร์ละนะครับแล้วถามว่ามันแชร์อย่างอื่นได้ไหมในโปรแกรมที่มันแชร์ได้เนี่ยตรงนี้นะฮะมันแชร์อย่างอื่นได้ไหมในโปรแกรมที่แชร์ได้ตรงนี้ผมจะให้ดูคือมันแชร์ได้สามารถที่แชร์เดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือเหมือนเพราะว่าเราพิมพ์อะไรเราเปิดได้บนที่นี้เราเห็นได้หมดนะครับแชร์โดยการที่เสียบ iPod หรือ iPhone เสียบกับเครื่องคอมก็สามารถที่จะแชร์ได้นะครับแชร์ผ่าน AirPlay แชร์ได้นะครับทำไว้บอร์ดแบบเมื่อกี้ที่ทำให้ดูไปแล้วนะครับแชร์แยกเป็นไฟล์ได้นะฮะแชร์นี้เปิดในที่เป็น Microsoft Word เปิดที่เป็น Microsoft Excel เปิดที่เป็น Safari เปิดโปรแกรม LINE เปิดโปรแกรมอื่นที่เราเปิดไว้แม้กระทั่งเป็นโปรแกรมลักษณะนี้ก็ยังแชร์ขึ้นมาได้แล้วทั้งหมดที่แชร์ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเขียน Annotate ด้วยกันได้ทั้งหมดนะครับแล้วถ้าเกิดต้องการที่จะแชร์วิดีโอไงให้กดมาที่แชร์ Sound หรือแชร์ Optimize for Video Clip ตรงนี้ทำให้เสียงออกมาที่ได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับนะฮะทีนี้นอกจากการแชร์เมื่อกี้ถามว่าเฮ้ยแล้วผมบอกว่าผมต้องมีกล้องอีกตัวหนึ่งผมต้องมีกล้องตัวนี้อยู่อีกตัวหนึ่งเอาไว้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวขอย้ายกระดานดำผมออกไปก่อนนะฮะนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะให้ทำก็คือเหมือนเอาหนังสือมาวางอยู่นี้ผมไม่แน่ใจนะฮะว่าสื่อการเรียนการสอนทุกวันนี้ยังต้องใช้หนังสืออยู่หรือเปล่าถ้ามีต้องใช้หนังสือนะครับก็จะมาทำด้วยวิธีนี้ครับผมเปลี่ยนกล้องก่อนนะครับย้ายไว้ที่กล้องโกโปรครับนะฮะอันนี้มันขึ้นอยู่กับขาตั้งเนาะอันนี้ผมก็แค่ทำจำลองออกมานะครับขึ้นอยู่กับขาตั้งที่มีอยู่นะครับก็สามารถที่จะเปิดหนังสืออ่านหนังสือกันที่หน้าไหนพูดกันถึงหน้าไหนอยู่ผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังทำกันอยู่หรือเปล่านะหรือว่าต้องมีเอกสารอะไรที่ต้องคุยกันที่เป็นเอกสารนะฮะก็สามารถที่จะใช้กล้องอีกตัวหนึ่งที่โฟกัสลงมาให้ตัวหนังสือที่ให้เห็นได้นะครับก็อันเนี้ยทางบ้านก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของทางบ้านว่าทางบ้านจะเห็นเป็นยังไงสำหรับตัวนี้นะครับเครื่องหนึ่งทำซิมูเลตว่าเป็นหน้าจอของนักเรียนก็จะเห็นว่าหน้าจอนักเรียนก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้มันบังเอิญเห็นจากกล้องตัวเดียวกันนะฮะมันก็เลยจะมีอะไรมาขั้นอยู่บนหนังสือเนี่ยฮะก็คือจริงๆในหน้าจอเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆก็จะเห็นแบบเดียวกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะทำให้เกิดการเรียนการสอนทางบ้านได้ไม่มากก็น้อยนะครับนี้ถ้าถามว่ามีข้อสงสัยอะไรยังไงขอให้ฝากรายละเอียดเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวทางผมจะติดต่อกลับไปเพื่อตอบคำถามเพิ่มเติมหรือเราอาจจะทำไลฟ์สดขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะพูดโต้ตอบกันได้แล้วก็สามารถที่จะคุยกันได้ว่าเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับยังไงวันนี้ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันให้ด้วยนะครับไงขอบคุณมากครับ